กลับเข้าสู่ลัคคิวหมอกันต่อนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมก็ยังสามารถโทรศัพท์มาสอบถามทั้งอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์มาศได้เลยนะคะ023547104และ05และทาง Facebook ของเราก็ส่งคำถามมาได้เช่นกันนะคะตอนนี้เรามีคำถามที่คุณเบญจวรรณฝากไว้ค่ะบอกว่าดิฉันแท้งได้1เดือนมีอาการแท้งคุกคามก่อนและแท้งเองจริงนะคะวันต่อมาไม่ได้ขุดมดลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะแล้วเป็นรับประจำเดือนเนี่ยจะมาเมื่อไหร่มีเพศสัมพันธ์ได้ตอนไหนแต่อาการหลังแท้งเลือดไม่ไหลแล้วแต่ยังหน่วงๆมดลูกแล้วก็เจ็บทรวงอกเกิดจากอะไรคะหลายคำถามค่ะจะคุยคะเอาเรื่องของการแท้งก่อนนะคะแล้วก็ไม่ได้ขูดมดลูกค่ะเป็นอะไรไหมคะการแท้งตอนแรกเนี่ยเป็นแท้งคุกคามนะคะก็คือหลังจากนั้นเนี่ยแท้งเองโดยแท้งครบนะคะเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเลือดก็หยุดนะคะก็ถามว่าไม่ต้องขูดมดลูกอันนี้ถูกต้องไม่จำเป็นต้องขูดมดลูกนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ใช้วิธีการขูดโดยใช้แบบแต่ก่อนที่สมัยก่อนต้องใช้เหล็กอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้มันมีวิธีที่ถ้าสมมุติว่าแทงไม่ครบจริงๆเนาะก็มีวิธีการใช้ยาก็ได้นะคะก็อาจจะไม่ต้องทำหัตถการใดๆหรือใช้เป็นเครื่องดูดสุญญากาศอันนี้ก็จะปลอดภัยเพราะว่ามันไม่ต้องทำอันตรายโพรงมดลูกใดๆนะคะเราพูดถึงขุมมดลูกแล้วมันดูใช่มันเหมือนแต่ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้คือ WHO ก็แนะนำว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่ควรที่จะขูดมดลูกนะคะใช้วิธีดูดเอาแล้วก็ถามว่าประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่คะก็อันนี้หลังจากการแท้งบุตรไปเนี่ยถ้าแท้งครบแล้วภายในประมาณ8วันสามารถไข่ตกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้รอบเดือนก็อาจจะมาได้ตามปกติไข่ตกได้ตามปกติอาจตั้งครรภ์ได้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่อยากตั้งครรภ์ก็คุมกำเนิดได้เลยนะคะแต่แสดงว่าก็มีเพศสัมพันธ์ได้แล้วก็คือถ้ามีเพศสัมพันธ์เราคิดว่ายังไม่อยากตั้งครรภ์นะตอนนั้นก็แนะนำว่าคุมกำเนิดไปก่อนนะคะแล้วในเรื่องของอาการหน่วงหน่วงที่มดลูกแล้วก็เจ็บทรวงอกล่ะคะเกิดจากอะไรคือหน่วงหน่วงที่มดลูกเนี่ยมันอาจจะเป็นอาการหลังจากแท้งได้บ้างนะคะแต่พวกนี้มันจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าหลังจากแท้งแล้วยังมีอาการปวดท้องมากหรือว่ายังมีเลือดออกผิดปกติมีตกขาวที่ผิดปกติมีกลิ่นเหม็นอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องรีบมาโรงพยาบาลเพราะอาจจะเกิดการติดเชื้อได้นะคะหลังแท้งค่ะค่ะอาจารย์ปุ๋ยคะปกติเวลาเราแท้งเนี่ยเราสามารถตั้งครรภ์ต่อได้เลยไหมคะตั้งครรภ์ต่อได้เคยมีคนเล่าให้ฟังว่าเออเราควรจะต้องพักการตั้งครรภ์ไปก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าความตั้งใจของคนไข้ด้วยนะคะว่าถ้าสมมติว่ายังไม่อยากตั้งครรภ์เนี่ยก็แนะนำว่าคุมกำเนิดได้เลยหลังจากแท้งทันทีนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากตั้งครรภ์จริงๆบางที่เนี่ยก็จะแนะนำว่าก็เว้นสัก 1-2 รอบก็คือรอบเดือนนะคะแล้วค่อยเริ่มใหม่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากท้องจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามก็สามารถที่จะมีบุตรได้เลยหลังจากแท้งนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ละบุคคลก็แล้วกันว่าใช่แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการที่แท้งด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นแบบแท้งเองอันนี้ก็เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับตัวมดลูกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าต้องมีการทำหัตถการก็อาจจะให้รอไปก่อนค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสายจากคุณพงษ์ชัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงนี้ไม่หล่อครับเสียงแหบก็ดีฮะเจ้าเก่าครับค่ะแหบเสน่ห์ครับคุณชายค่ะท่านเรียนถามให้พี่อาหน่อยเป็นพี่ชายของลูกชายของพ่อครับคืออาก็ทำอาชีพเดียวแต่เรื่องนี้เป็นโรคไตหนักเลย3-4 ปีแล้วครับหมดไปเกือบ10 ล้านแล้วล้างไตทุกตอนนี้ล้างไตทุกอาทิตย์ละจันทร์พุธเสาร์ค่าละ4 ชั่วโมงรู้แล้วโรงพยาบาลเอกชนวันละ2,000ค่าละ2,000ค่ะอยากจะแนะนำให้คนทุกอาชีพนะไปหาได้ทุกอาชีพครับอันนี้อาจจะแชร์ให้ฟังนิดนึงว่าคือสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยเขาทำมาเป็นวิชาชีพนะเป็นพวกผมอะเป็นสาขาพวกวิชาชีพนะพวกอินเทอร์เนียอาร์เคเต็กหรือว่าพวกอาชีพสถาปนิกนะก็กินดีอยู่ดีนะแต่อาโบกับผมเนี่ยจะผิดกันแกชอบกินผงฟูผมไม่ชอบเค็มผมก็ไม่ชอบแกก็ชอบนะอาหารแบบไอ้พวกโต๊ะจีนเนี่ยโอ้แกซดน้ำไอ้พวกที่กระโปรงอ่ะของอ่ะคือสิ่งนึงที่ผมเห็นว่าคนที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยระวังตัวคนที่มีตังค์นะ
ผมก็เดาได้เลยว่าไอ้คิดดีเนี่ยโรคไตเนี่ยมันโรคสำหรับคนรวยโดยเฉพาะค่ะซึ่งผมดูแล้วว่ามันเป็นโรคที่สามารถจากจุดหนึ่งเนี่ยมันไปได้อีกจากไตสองข้างพังไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มแล้วบวมแล้วท้องเทิงป่องแล้วออกกำลังกายไม่ได้มันก็จะลามมาที่ระบบหัวใจแล้วก็โดนบายพาสมาเยอะเลยคุณพงษ์ชัยพูดซะแบบไม่อยากรวยแล้วอะค่ะกลัวป่วยมันเป็นโรครวยจริงๆนะคุณหมอแล้วก็คุณบีมค่ะซึ่งผมเห็นแล้วปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันทุกอย่างมันทำให้เป็นโรคคนรวยได้นะโรคผมก็อยากจะบอกการแชร์กันว่าคือแม้จะมีตังค์ก็ตามมันก็ยื้อได้นะยื้อได้แต่คืออย่าตามใจปากมากใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้ววันนี้อยากจะถามอะไรอาจารย์สิ่งที่อยากถามว่าเมื่อมันอายุสัก9ตอนนี้เขามีเป็นตั้งแต่ตอนอายุเขา94ได้ตอนนั้นผมก็ผ่าตัดข้อตะโพกตอนนี้ว่า55-56นะผมใส่ข้อตะโพกเกณฑ์ตอนที่เคยบอกให้คุณเกณฑ์สมัยยุ่งเกณฑ์มาค่ะคือตอนนี้เขาอายุ69จะ70เนี่ยคิดดีเขาเสียหมดแล้วการถูกถ่ายไปสักข้างนึงเนี่ยมันจะทำได้ยากไหมเพราะเขามีตังเขาอายุเท่าไหร่นะคะ69เป็น70นะฮะแต่ดูสภาพเขาเหมือนคนอายุประมาณสัก79-80นะเพิ่มไปอีก10เท่าเพราะอันที่หนึ่งคือมันรู้สึกมันระบบขับคือระบบร่างกายเราจะมีการขับไอ้พวกสารอิสระหรือระบบอะไรต่างที่เราจะรู้แต่ดูจากผิวเนี่ยรู้โรคไตจะรู้เลยว่าเป็นระดับ4ระดับ5เนี่ยรู้เลยถ้ามันจะหมองมีเก็บมีอะไรเงี้ยแล้วเหงื่อมันไม่ออกนะค่ะงั้นขออนุญาตตอบเรื่องคำถามประเด็นเดียวคือว่าถ้าเขามีตังในระดับอายุสัก69ในการถูกถ่ายระดับนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายยังไงค่ะขอเสียค่าใช้จ่ายยังไงแล้วว่าควรเหมาะไหมอายุต้องหรือว่าจะล้างไปเรื่อยๆจนกว่าบัดเจ็ตเขาจะหมดเขามีเงินประมาณไม่ต่ำกว่า50ล้านก็คือว่าจะฟอกไตไปเรื่อยๆดีไหมหรือว่าจะเปลี่ยนไตเลยอันไหนดีกว่ากันคะอาจารย์จริงๆต้องปลูกถ่ายไตเนี่ยเราสามารถทำได้เมื่อก่อนเราก็จำกัดอายุนิดนึงแต่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนเขาก็จะอนุญาตให้อายุมากขึ้นได้ทีนี้มันขึ้นอยู่กับสิทธิ์การรักษาดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าญาติของคุณพงษ์ชัยเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายเองน่าจะต้องปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลค่ะว่าสภาพโดยทั่วไปของคุณพงษ์ชัยเพราะว่าเราไม่ได้ดูแค่ว่าเป็นโรคไตอย่างเดียวบางทีถ้าเขามีโรคอื่นร่วมการไปทำผ่าตัดแล้วปลูกถ่ายไตอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มหมอยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเราปลูกถ่ายไตเนี่ยไตเป็นอวัยวะที่มีโอกาสที่เราจะต่อต้านได้เราต้องได้ยากดภูมิครึ่งยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ติดเชื้อเนี่ยได้มากขึ้นในคนที่สูงวัยหรือคนที่มีโรคประจำตัวอื่นยกตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดเนี่ยอาจจะคุมได้ยากขึ้นหรือคนไข้ที่เป็นไตวายเรื้อรังพวกนี้มักจะมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดหัวใจอยู่เก่าอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นหมอคิดว่าคุณหมอที่ดูแลน่าจะคิดว่าพอเขาฟอกมานานถ้าแล้วการปลูกถ่ายไตไม่ได้เพิ่งมีปี2ปีเนี้ยเรามีมาตั้งนานแล้วเป็น10-20ปีแล้วอะค่ะถ้าเป็นช้อยส์คือถ้าเป็นทางเลือกที่ญาติของคุณพงษ์ชัยทำได้คิดว่าน่าจะได้รับคำแนะนำและเขาอาจจะมีข้อห้ามบางอย่างที่ทำให้การล้างไตไปเรื่อยๆแบบนี้อาจจะเหมาะสมกับคนกับคุณอาคะมากกว่าคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้เราอายุเยอะขึ้นแล้วก็สิทธิ์หลายๆสิทธิ์เนี่ยเราสามารถเข้าถึงการปลูกถ่ายไตได้แล้วแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องอวัยวะที่จะเอามาใช้ด้วยสามารถที่จะเข้ากันได้เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือการบริจาคไตในปัจจุบันรวมถึงอวัยวะอื่นๆในบ้านเราเนี่ยยังเรายังไม่ค่อยยอมคนไทยยังมีความเชื่อว่าหากเราเสียชีวิตแล้วอวัยวะเราไม่ครบเช่นตับหายไปหรือไตหายไปข้างนึงหรือแก้วตาหายไปเนี่ยเดี๋ยวเกิดชาติหน้าจะไม่ครบซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อในบ้านเราซึ่งบางทีเราจะแก้ความเชื่อตรงนี้ยากเราจะสามารถเพิ่มปริมาณการบริจาคอวัยวะได้เยอะขึ้นมากแค่ไหนบางคนรอคิวเป็น5-10 ปีเพราะว่าไม่มีอวัยวะที่เข้ากันได้หรือว่าเรามีคนรอเยอะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลายเหตุผลที่ทำให้ทำไมเราถึงยังไม่ได้ปลูกถ่ายไตสักทีนึงแล้วก็ปลูกถ่ายไตก็มี
ภาระหรือว่าความยากลำบากในอนาคตอีกนะคะไม่ใช่ว่าปลูกถ่ายไตเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะใช้ชีวิตได้ปกติเลยเรายังต้องเผชิญกับอะไรหลายๆอย่างหรือบางครั้งก็มีภาวะแทรกซ้อนที่นอกเหนือจากการติดเชื้อหรืออะไรพวกนี้อีกค่ะบางทีก็ไม่เข้ากันแล้วก็ต้องกลับมาฟอกไตใหม่อีกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะหมอไม่แน่ใจว่าน่าจะต้องคุยกันในแง่ระยะยาวยิ่งถ้าเราสูงวัยมากเนี่ยโอกาสที่เราจะมีภาวะแทรกซ้อนอ่ะก็จะยิ่งเยอะกว่าด้วยแค่วัยอย่างเดียวนะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะมาเป็นแพ็กเกจเหมือนกับที่คุณทัศนียาบอกไว้ตั้งแต่แรกค่ะโรคไตมักจะมากับอื่นๆร่วมด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่คนรวยนะคะจริงๆโรคไตเนี่ยมีหลายสาเหตุค่ะก็อาจจะไม่ได้เป็นจากพฤติกรรมเราอย่างเดียวบางครั้งเราก็ไม่มีทางเลือกนะคะเพราะฉะนั้นรวยได้ใช่ไหมคะอาจารย์รวยได้ค่ะกลัวว่ารวยแล้วเดี๋ยวจะป่วยก็เลยรวยได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรวยได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าโรคไตไม่ใช่แค่เฉพาะคนรวยที่เป็นรวยก็ดีกว่าไม่รวยถ้าเกิดคร่าวๆสาเหตุนอกจากในเรื่องของการรับประทานเนี่ยบอกว่าทานเค็มเยอะเป็นโรคไตอันนี้เกี่ยวไหมคะหรือว่ามันมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะเยอะเลยค่ะตั้งแต่ตัวเนื้อไตมีปัญหามีการติดเชื้อตั้งแต่เป็นติดเชื้อซ้ำไปซ้ำมาตั้งแต่สมัยเด็กๆก็ได้หรือเป็นพวกกลุ่มซึ่งเป็นแพ้ภูมิตัวเองหรือมีเซลล์บางอย่างไปซ่อนอยู่ในตัวเนื้อไตก็ได้หรือเป็นจากโรคเบาหวานความดันที่เป็นมาเป็นเวลานานๆแล้วเราคุมไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันคือได้หลายอย่างบางครั้งเราเป็นแพ้ภูมิตัวเองที่มาลงที่ระบบไตเองก็มีอย่างเงี้ยค่ะมีหลายเรื่องเลยหรือเป็นจากนิ่วก็ได้นะคะเราก็จะเจอในคนแถบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะเป็นเรื่องของลักษณะของน้ำบางอย่างแล้วเรามีนิ่วจนกระทั่งทำให้ไตเราวายก็ได้ค่ะเยอะเลยค่ะสาเหตุส่วนการกินเค็มเนี่ยจริงๆเราก็พยายามรณรงค์ให้กินเค็มน้อยลงแต่ว่าบางคนก็บอกว่าถ้าเรายังไม่เป็นโรคไตกินได้อาจจะถูกจำกัดน้อยหน่อยแต่ถ้าเรามีแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคไตระดับไหนก็ตามหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเราก็แนะนำว่าให้ลดเค็มครึ่งนึงนะคะนะคะทักทายคุณผู้ชมที่ดูใน Facebook ด้วยนะคะมีคำถามจากคุณธีรพรค่ะถามว่าสวัสดีค่ะเรียนถามเครื่องวัดความดันแบบที่ต้นแขนหรือที่ข้อมือแบบไหนดีกว่ากันคะแล้วก็ถามว่าเวลาออกกำลังกายจะรู้สึกว่าเลือดสูบฉีดขึ้นสมองแต่บางครั้งไม่ได้ออกกำลังกายก็มีอาการเช่นเดียวกันเป็นเพราะอะไรคะควรไปพบแพทย์ไหมเพราะเกิดขึ้นบ่อยมากขอบคุณค่ะเครื่องวัดความดันถ้าเป็นมาตรฐานน่าจะเป็นที่ต้นแขนน่าจะมีความแม่นยำมากกว่านะคะส่วนคำถามที่2เนี่ยคิดว่าถ้ามันเป็นนานๆครั้งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะบางทีเราตื่นเต้นหรือเราอะไรเงี้ยเรามีความอยากจะรู้ว่าอาการเลือดสูบฉีดขึ้นสมองนี่มันก็ดีแล้วสิคะมันจะคุณจะว่ารู้สึกสดชื่นอะไรแบบนี้เลือดไปเลี้ยงสมองดีคิดว่าถ้าเกิดว่ามีเป็นครั้งคราวแล้วหายเองในช่วงระยะเวลาอันสั้นอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นปกติได้นะคะหรือว่าเกิดจากการดื่มชากาแฟนี้ใช่ไหมคะก็เลยว่าอาจจะตื่นเต้นเป็นบางช่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นการดื่มกาแฟนะคะหรือว่าเวลาที่ออกกำลังกายเนี่ยเราอาจจะแบบคือเหมือนเลือดมันคงสูบฉีดมากนะคะเพราะเราจะเห็นคนออกกำลังกายเนี่ยโอ้แก้มจะแดงดูสุขภาพดีมีเลือดฝาดผิวดูมีน้ำมีนวลอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องกังวลอาการนี้นะคะน่าจะเป็นอาการที่ดีที่ทำให้เรารู้สึกเฟรชขึ้นในการออกกำลังกายนะคะเอาละค่ะเรามาที่คำถามนะคะที่คุณผู้ชมฝากไว้นะคะมาในข้อที่คุณฟ้าใสถามมาละกันค่ะบอกว่าอยากปรึกษาอาการของคุณแม่ค่ะเวลาทานข้าวเย็นเสร็จแม่จะบ่นว่าท้องกร้องเหมือนหิวดังมากตลอดเวลาค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรคะแล้วก็สามารถรักษาได้ไหมโอ้ตอบยังไงดีคะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะเวลาท้องร้องเนี่ยถือว่าลำไส้เราทำงานดีก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติดังนั้นไม่ต้องรักษาเนื้อออกไหมคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติอย่างเงี้ยทานข้าวอิ่มแล้วแต่ว่ายังร้องอยู่เนี่ยค่ะปกติเวลาเราทานข้าวอิ่มเนี่ยมันก็ไม่ได้อิ่มทันทีมันก็มีการเคลื่อนไหวของลำไส้เล็กจากการที่เรามีอาหารลงไปหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็มีการขยับตัวดังนั้นมันเป็นจากการที่มีการขยับตัวหรือมีอาหารเข้าไปแล้วมันมีการปุ๊กปิ๊กปิ๊กอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น
นั้นเวลาตราบใดที่มันยังมีเสียงอยู่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติเมื่อมันเสียงเงียบไปนิ่งไปอย่างเงี้ยน่าจะผิดปกติไม่ได้ยินนี่คือถือว่าน่ากลัวเลยใช่ไหมคะคือถ้าท้องร้องนี่ถือว่าปกติถึงแม้ว่าจะอิ่มแล้วยังร้องอยู่นี่ก็โอเคไม่เป็นปัญหาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราฟังแต่เสียงอย่างเดียวกินเข้าไปเยอะอาจจะเป็นโรคอ้วนได้นะคะนะคะโรคอ้วนนะคะต้องระวังกันด้วยเอาละค่ะตอนนี้เรามีคำถามจากไมรามามาฝากกันนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะแบมค่ะตอนนี้54แล้วค่ะโรคประจำตัวน่าจะเป็นปวดหัวค่ะปวดหัวเหมือนมันเหมือนกับเป็นการปวดหัวไมเกรนถ้าแบบส่วนใหญ่ที่เขาจะเรียกกันเหมือนกับปวดหัวไมเกรนแต่ในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่ามันอาจจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงของระบบในร่างกายคือบางทีมันแบบพอถึงวันที่เราจะแบบมีรอบเดือนมันบางทีมันจะปวดก่อนแล้วก็จะทนไม่ไหวก็จะต้องแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องนอนเพราะว่ามันปวดเหมือนกับว่าลุกไม่ขึ้นบางครั้งมีอาเจียนร่วมด้วยก็ถ้าช่วงนี้คือด้วยตามวัย54อาจจะเป็นมันก็จะมีแบบปวดตามเนื้อตัวปวดตามข้อตามแขนตามขาปวดตามกระดูกก็คือกระดูกตามข้อแขนข้อขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดส้นเท้าที่เขาเรียกเหมือนกับว่ารองช้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เป็นประจำเลยคือปวดหัวค่ะปวดหัวทานในช่วงที่แบบระยะที่แบบจากการสังเกตตัวเองเนี่ยเหมือนว่าในระยะที่เราใกล้ๆมีรอบเดือนอ่ะบางครั้งมันจะมีปวดหัวนำก็คือจะมีอาการอ่อนเพลียก็คืออ่อนเพลียจากที่อ่านเจอบ้างอะไรบ้างเขาบอกว่าบางทีมันอาจจะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงก็เลยคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ไปหาหมอเพราะว่าทำงานทุกวันอยากเรียนถามคุณหมอว่าอาการแบบนี้ เกิดจากสาเหตุอะไรให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์อาการให้ด้วยได้ไหมคะนะคะเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาการเหล่านี้ก็คืออันนี้เขาเรียกว่า premenstrual syndrome ก็คือเป็นอาการก่อนที่จะเริ่มมีประจำเดือนนะคะบางคนก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีอาการรู้สึกว่าตัวบวมท้องบวมรู้สึกว่าลำไส้ปั่นป่วนหรือว่าปวดไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งถ้ามันมีอาการมากโดยที่มันรบกวนชีวิตประจำวันของเราเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องรักษาได้นะคะส่วนใหญ่การรักษาก็อาจจะประคับประคองอาการก่อนถ้าปวดหัวอาจจะกินยาแก้ปวดถ้ามันปวดอยู่แค่ไม่กี่วันนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นนานหรือเป็นหนักเนี่ยการให้ฮอร์โมนก็อาจจะมีบทบาทขึ้นมาในการที่ทำให้ลดอาการเหล่านี้ได้นะคะก็จากการศึกษาคือพบว่าถ้าเกิดเรากินยาคุมกำเนิดจะช่วยลดอาการ PMS เหล่านี้ได้นะคะค่ะก็คือสามารถที่จะรับประทานยาคุมกำเนิดได้เพื่อรักษาการใช่ค่ะเหล่านี้ได้เหมือนกันใช่แต่เท่าที่ดูนี้อายุ54อาจจะต้องรอดูว่าอาจจะใกล้เข้าวัยทองแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่ายังมีประจำเดือนอยู่เลยแต่น่าจะเข้าใกล้เต็มทีแล้วล่ะค่ะนะคะงั้นก็มาปรึกษาคุณหมอได้เลยถ้าเกิดมีคำถามต่างๆเหล่านี้นะคะก็สามารถโทรศัพท์มาในช่วงรับคิวหมอของเรานะคะรับรองว่าจะได้คำตอบแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์แพทย์หญิงอรวีฉินทักกานันจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ปุ๋ยอาจารย์ปุ๋ยค่ะและในวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาพบกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์นะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์และอาจารย์นายแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัศน์จากภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ในรับคิวหมอวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ